ติดตามจากรายงานคุณมาริมีวันทองค่ะภาพวาดอะคริลิกบนผืนผ้าใบขนาดความกว้าง3เมตรยาว13เมตรและอีกส่วนหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ก็จะอยู่ตรงศูนย์อำนวยการของวรรณอุทยานครับนอนตั้งแต่วินาทีที่13ชีวิตติดอยู่ภายในถ้ำท่ามกลางการช่วยเหลือที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายสำหรับด้านในส่วนศิลปะครับเราก็ยังมีการจัดแสดงแบบร่างของสถาปนิก